สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาไหลทั้งโซเชียลหลังเห็นข่าวบ่าวสาวถ่ายพรีเวดดิ้งสิ่งที่เจ้าบ่าวทำกับเจ้าสาวเมื่อวันที่21พฤษภาคมได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นร้านเช่าชุดแต่งงานและถ่ายภาพได้โพสต์คลิปสุดซึ้งไม่ได้มีลูกค้าที่น่ารักมาใช้บริการและได้เผยสิ่งที่เป็นอยู่เพราะอะไรโดยทางเจ้าของคลิปได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเจ้าสาวถูกลูกหลงตอนอายุ14เจ้าบ่าวรับสิ่งที่เป็นได้คอยดูแลไม่ห่างรักแท้ไม่อยู่จริงและมีข้อความเพิ่มเติมว่าเพราะเธอมีแค่คนเดียวคนที่คอยดูแลเสมอมาท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอาทิพี่เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยค่ะยินดีด้วยนะคะขอให้พี่ทั้งสองมีความสุขมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดยอดมากเลยค่ะหาคู่รักแบบนี้หายากมากเลยนะคะขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก new.an.th ขอบคุณค่ะ